ไชน่าทาวน์ชุมชนชาวจีนมักมีตั้งอยู่ในทุกประเทศซึ่งในประเทศไทยเรารู้จักกันดีในชื่อเยาวราชถนนยาว 1.5 กิโลเมตรเต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทางรวมถึงของกินสุดอร่อยอมรินทร์อัปเดตจะพาทุกคนย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของเยาวราชกว่าจะมาเป็นสถานที่แลนด์มาร์คในวันนี้ย้อนไปยังยุคการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช 2325 ถึง 2394 ในขณะนั้นสยามได้เปิดการค้ากับจีนอย่างกว้างขวางทำให้ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามายังแดนสยามพร้อมตั้งถิ่นฐานย่านการค้าที่รู้จักกันในชื่อสำเพ็งกระทั่งปีพุทธศักราช 2435 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการตัดถนนยุพราชก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเยาวราชเพื่อส่งเสริมการค้าขายใช้เวลาก่อสร้างถนนทั้งหมด8ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2435 ถึงปีพุทธศักราช 2443 ทำให้ชาวจีนและร้านค้าเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในเยาวราชซึ่งการก่อสร้างถนนเยาวราชนั้นไม่ต้องการสร้างทับที่ดินของชาวบ้านจึงทำให้ถนนเยาวราชมีความคดเคี้ยวคล้ายมังกรโดยจุดเริ่มต้นของหัวมังกรจะอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางมังกรอยู่ที่บริเวณปลายสุดของถนนเยาวราชได้พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนกลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญมีครบทั้งธุรกิจการเงินการธนาคารร้านทองภัตตาคารร้านอาหารเครื่องประดับร้านค้าในทุกประเภทรวมไปถึงโรงแรมที่พักโดยเยาวราชได้รับการยกย่องให้เป็นสวรรค์แห่งอาหารริมทางดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากโดยแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่เยาวราชยังคงเป็นย่านการค้าชุมชนชาวจีนซึ่งยังคงเสน่ห์การค้าแบบดั้งเดิมเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณีจีนเป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหล